สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทวีศักดิ์อองเผานะครับทีมงานบริษัทมุดโกไลท์อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับปีนี้ก็สู่ปีที่5แล้วนะครับวันนี้ผมทวีศักดิ์อองเผานะครับเดินทางมาที่นะครับจังหวัดพิจิตรวันนี้นะครับมาทําเคสเกี่ยวกับมันสําปะหลังนะครับเกษตรกรท่านนี้นะครับใช้สินค้าของมุดโกไลท์มาเข้าปีที่5แล้วนะครับเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปพบกับเกษตรกรรอเราอยู่ข้างหลังนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำชื่อหน่อยครับผมฉันชะเหลาสอนทองอยู่บ้านทนงอำเภอพุนทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะครับแล้วอีกท่านหนึ่งนะครับข้างหลังนี่ผมนายจำปาสอนทองครับเป็นอะไรกันครับสามีสามีเป็นคนเดียวกันใช่ไหมใช่พร้อมกับทีมงานนะครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับสมจิตปิ่นแก้วค่ะโมบายทนงค่ะทนงนะฮะคนแนะนำให้ใช้จ้ะนะครับพี่ชะเหลาใช้สินค้าของนุชโฟร์ไลท์ใช่ไหมใช้นุชโฟไลท์มาก็ 4-5 ปีแล้วค่ะติดใจทำมาตลอดแต่มันได้ผลดีค่ะมันดีใช่ไหมใช่ค่ะนะครับแล้วทราบข่าวว่าผู้ดูแลผู้ดูแลคือสามีนี่คือคนทำค่ะนี่คนใช้สินค้าเลยครับผมคนใช้ครับครับนี่ใช้ยังไงครับตั้งแต่แรกเลยเนี่ยใช้สูตรหนึ่งนี่ตั้งแต่ชุบท่อนพันนะฮะชุบท่อนพันเลยครับใช้เท่าไหร่ฮะใช้เท่าไหร่ก็ใส่ประมาณ100ซีซีฮะน้ำเท่าไหร่น้ำเท่าไหร่น้ำก็ครึ่งลำเรือแหละฮะโอ้ใช้เรือครับโอ้นะครับจากนั้น100ซีซีครับเนี่ยใส่นี่100ซีซีครับแล้วใช้น่ะจุ่มนานไหมประมาณสัก5นาทีก็ได้เหรอครับ5นาทีพอแล้วก็จุ่มไปครับแล้วเขาขึ้นแล้วก็ตัดใส่มาอีกแล้วก็มาปักครับแล้วก็มาปักครับปรากฏว่าเป็นไงฮะมันแตกไวฮะรากมันออกไวออกไวครับรากมันออกไวถ้าเราไม่ปักสัก3คืนนะไว้ในร่มนะรากมันจะออกแล้วรอบยาวเลยครับคือปักแล้วก็เอาไปจุ่มแล้วก็ไปปักเลยครับจุ่มแล้วมารีบมาปักเลยทำรับกองไว้ในถุนน่ะสัก4คืน5คืนนี่งอกแล้วครับครับครับแล้วที่ว่าปักแล้วมันเป็นดีไหมเป็นดีติดดีทุกหลักถ้าเกิดว่าไม่ปักไม่ทำล่ะไม่จุ่มตายไม่จุ่มมันทักก็ตายสิตายเยอะมันเป็นช่วงๆตายเว้นครับครับตายเยอะแล้วมาถึงว่าหลังจากที่ปักแล้วมันเป็นไงมันแตกดีครับแตกดีแล้วมาฉีดตูด2ตามไปอีกเดี๋ยวฮะเอาจุดหนึ่งก่อนมันฉีดมันแตกยอดดีไหมแตกยอดดีฉีดกี่ครั้งครับประมาณฉีด2ครั้งครับ2ครั้งนะฉีด2ครั้งมา2ครั้งนี่ห่างกันประมาณเท่าไหร่ประมาณ15วัน15วันครับคือหลังจากปักน้ำแล้วครับ15วันฉีดเลยแล้วก็อีก15วันฉีดอีกครั้งนึงฉีดอีกครั้งนึงครับเนี่ยพอก็ฉีดคุณก็แค่2ครั้งเองครับ2ครั้งแล้วก็พอเวลานั้นดูลองดูที่ต้นที่เหลือก็ได้แล้วทุกอะไรทุกปุ๋ยแต่ตอนที่เรามาหว่านปุ๋ยไงใช่ปุ๋ยทุกไปเลยทุกไปเลยตอนที่เราจะยกล่องอ่ะทุกไปเลยครับแล้วรถก็ยกล่องก่อนปักเลยครับก่อนปักก่อนที่จะปักก็คือพวกปุ๋ยเนี่ยไปผสมกับปุ๋ยแล้วก็หว่านแล้วก็รถก็ชักล่องตามครับผมนี่มาถึงตรงที่ว่าเมื่อกี้แล้วฉีดปุ๋ยไปสองเที่ยวครับแล้วบวกเกล้าด้วยนะใส่เกล้าไปด้วยนะบวกทุกเที่ยวเป็นไงนะใส่ทุกเที่ยวเลยอย่าลืมครับแล้วก็พอหลังจากนั้นฉีดจุดหนึ่งไปสองเที่ยวครับใช้แค่สองเที่ยวเองเหรอครับฉีดจุดหนึ่งสองเที่ยวมันใช้จุดสองเที่ยวจุดสองครับใช้กี่เที่ยวครับเที่ยวเดียวอายุมันนี่ประมาณเท่าไหร่ประมาณสักเดือนครึ่งไม่ฉีดจุดหนึ่งจุดสองเหรอครับประมาณแค่เอวได้เยอะครับเดี๋ยวฉีดเลยพอฉีดได้3ครั้งพอครั้งที่4เข้าไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้แล้วมันลกแล้วที่นี่มันลุยแล้วมันสูงขึ้นแล้วมันสูงแล้วคือเราจะฉีดเริ่มแต่ประมาณเท่าครับครับก็ฉีดนะราคาใช้เท่ากันไหมเท่ากันแล้วก็ตูดหนึ่งครับแล้วข่าวว่ามันนี่พันอะไรบ้างเนี่ยก็มีระยอง9กับระยอง5ครับมีระยอง5ครับหัวเล็กหน่อยแต่ดกใช่ไหมดกอันนี้ระยอง9ระยอง9เพราะว่าพันธุ์มันไม่พอเลยก็เอาผสมกันเลยปนกันไปอย่างเงี้ยยังไม่ได้ขุดในระยอง9ระยอง9ขุดอยู่นี่นะแล้วตอนที่ขุดนี่ได้กี่เดือนก็ได้7เดือนเข้า8เดือนแล้ว8เดือนนี่8เดือนครับครับทําได้นะครับแล้วย้อนไปนิดนึงนะครับแล้วการใส่ปุ๋ยนะระหว่างที่เราใช้นิโคไลเราใส่ปุ๋ยเยอะมั้ยไม่เยอะก็ธรรมดาเพราะว่าใช้นูตฟอไลมันจะดีกว่าดีกว่าปุ๋ยอย่างอื่นมากเลยใครจะว่าใส่ปุ๋ยเยอะแต่ไม่จริงนะถ้าใช้นูตฟอไลไปแล้วนี่พอเวลาว่ามันจะตายฉีดไปแล้วมันจะงามแตกใบขึ้นดีสมมติมันโซมอะไรเนี่ยเราใส่ปุ๋ยมันจะแตกต
ถ้าใส่ปุ๋ยมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะเพราะมันจะอยู่ข้างบนมันจะไม่ค่อยได้กินปุ๋ยเท่าไหร่ถ้าเราฉูดฉีดไอ้เนี่ยปุ๋ยฉีดพยายามที่กกเลยที่กก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 เลยที่กกที่ยอดที่กกที่ยอดทั้งยอดทั้งกกเลยนะครับมันเห็นชัดไว้ไว้กับปุ๋ยมากเลยใช้ปุ๋ยก็ใช้ไอ้เนี่ยเลยตัดปุ๋ยออกปุ๋ยเจ้าใช้ได้ตอนที่จะยกร่องอย่างเดียวครับแล้วข่าวทราบว่าปีนี้มันเป็นไงฝนแรงใช่ไหมฝนมันแรงปีนี้ถ้าปกติฝนแรงนี่มันจะได้ดีอย่างนี้ไหมไม่ได้เด็กถ้าหากว่าถ้าฝนดีมันจะดีกว่านี้ถ้ามันเข้าก็คุกหูเลยไหมเนี่ยหัวเนี่ยคือบางหัวนี่เท่ากับระยองเก้าคุกหูระยองเก้านะครับระยองเก้าครับแต่บางหัวก็ไม่ถึงเนาะแต่ไอ้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยระยองห้าเนี่ยระยองห้าจะเล็กหน่อยแต่ดกใช่ไหมแต่ดกหัวดกนะนี่ระยองห้านะระยองห้าครับอันนี้ขนาดฝนแรงเนาะถ้ามีใหญ่กว่านี้ก็เยอะเนาะดูดินนิดหน่อยนะดินขาวแง่เนี่ยดินขาวแง่เลยนะครับแล้วอันนี้ครั้งกี่ไร่ปีนี้ปีนี้ก็ตีสิบไร่ทำ40 ไร่ครับเมื่อปีที่แล้วกี่ไร่ปีกายเมื่อปีที่แล้วก็10 กว่าไร่สิบกว่าไร่15 ไร่โอ้ทำไมทำปีนี้ทำไมทำเพิ่มล่ะก็เพิ่มไม่ให้ใครเช่าไม่ได้เขาเช่าเห็นใครเขาเช่าปีกายให้เขาเช่าทำแล้วเห็นผลผลิตดีใช่ไหมครับเห็นผลผลิตดีก็ผมก็เลยทำต่ออีกทำเองเลยเพิ่มทีเนี้ยเพิ่ม40 ไร่ผมมันไปสวยทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช้นุ่นฟัวไลทั้งหมดไหมทั้งนั้นเลยใช้นุ่นฟัวไลแบบว่าเผื่อจะลืมตาจะได้ขี่4รอบก็เข้ามังคืนเนี่ยก็มั่นใจว่าได้ไหมล่ะก็คิดว่ามั่นใจนะถ้าเราขุดแล้วคงซื้อได้แต่ต้องเงินไว้ใช้ตอนแก่นะครับเนี่ยแล้วมันประทับใจยังไงมาใช้ปีนี้ฟัวไลเนี่ยโอ้ประทับใจมากตั้งแต่ใช้ปีแรกๆแล้วนี่ปีแล้วปีที่ไหนปีที่4หรือปีที่5แล้วนะปีที่5แล้วเนี่ยปีที่5แล้วครับครับก็เป็นลูกน้องเจ๊สมจิตเขาด้วยแล้วก็ติดใจมาเรื่อยเลยอ๋อสมัครใช้แล้วสมัครใช้แล้วก็มีรายได้ด้วยที่แรกเลยไม่ต้องสมัครแล้วเอามาใช้พอได้ดีก็สมัครเลยสมัครเป็นลูกน้องเจ๊เขาเนี่ยแล้วเขาชวนไม่สมัครแล้วแต่ต้องมาใช้แล้วพอมาใช้ได้ผลดีเลยก็ไม่ต้องบอกเลยแต่เนี้ยมาสมัครเองเลยสมัครเองเลยได้ทราบข่าวว่าเป็นช็อปเป็นโมบายด้วยใช่ไหมใช่หรอใช่ค่ะเป็นโมบายของลูกออนไลน์ด้วยใช่ค่ะจากการทำมันเนี่ยนะจ้ะประทับใจตัวสินค้าใช่ไหมประทับใจตัวสินค้าเลยก็เป็นเลยโมบายเลยเป็นโมบายก็เลยเอามาใช้โมบายช็อปคงไม่ทิ้งนะชาติเนี่ยถ้าทำอย่างนี้นะใช้ตลอดเลยจะเปลี่ยนใจไหมพี่ผู้ชายไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนใจก็ใช้มาแล้วดีใช่ไหมดีดีดีกว่าทุกอย่างดีกว่าทุกอย่างเคยใช้มาเยอะแล้วใช่ไหมเยอะเยอะเยอะประหยัดด้วยเนาะแล้วประหยัดมันใช้น้อยอ่ะใช้น้อยใช้น้อยแล้วหมดทั้งหมด40 ไร่นี่พี่หมดไปกี่ลูกหมดไปตูดหนึ่งนี่จะเป็น2 กระปุกหรือไงแล้วก็ตูด2 3 ชุดเหรอ3 ชุด3 ชุดนี่นะก็ลงทุนก็ไม่เท่าไหร่นะที่ลงทุนไปแบบทุนปุ๋ยไปแบบซื้อไอ้นี้แค่3 กระปุกมัน40 ไร่นะมันไม่ใช่น้อยๆนะครับๆ40 ไร่เนี่ยแล้วก็ฉีดแล้วก็แช่แล้วโอ้ทั้งแช่ทั้งฉีดทั้งทุกอย่างเลยหมดไป3 ชุดหมดไป3 ชุดแต่ก็ไม่หมดดีละ3 ชุดเนี่ยยังเหลืออีกจ้ะครับแล้วมันอย่างเงี้ยมันอย่างเงี้ยครับจากต้นก็ดีอะไรก็ดีทุกอย่างหัวก็ใหญ่นะครับแล้วก็คนเล็กๆก็ดกใช่ไหมดกแล้วภูมิใจไหมพี่ภูมิใจขนาดปีนี้ว่าฝนแรงๆแล้วหัวขนาดยืนยันไหมว่าดีอ่ะก็ใช่ก็ดีไงก็ยังพอใจว่ายังดีกว่าทุกเจ้าอ่ะทุกเจ้าเขาไม่ได้ถึงเราแล้วก็ของเขาก็ตายเยอะกว่าเราเมื่อคนขับรถไถเนี่ยบอกว่าอย่างนี้ไงป้าว่าตายอ่ะมึงงั้นบอกเขาไปไถมาเขาบอกของเราดีกว่าเขาทุกทีเลยเนี่ยก็อย่างนี้นะครับก็ฝากบอกพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศนะครับก็ขอให้พี่น้องทุกคนที่ทำไร่ทำนาขอให้ใช้นุ่นฟัวไลนะคะถ้าใช้นุ่นฟัวไลแล้วรับรองจะรวย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 ทุกคนค่ะรวยอย่างที่เห็นนี่นะจ้ารวยอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะมี40 ไร่นี่ก็คงจะได้หลายค่ะจะหลายอยู่นะทีนี้เนี่ยแค่ว่าจะขุดแค่ครึ่งเดียวนี่คนรถเขายังบอกว่าเป็น100 กว่าแล้วค่ะร้อยกว่าตันนี่จะขุดขึ้นนี่อย่างเดียวก่อนอย่างเดียวก่อนแค่10 ไร่เนี่ยครับผมแล้วผู้แนะนำครับเป็นยังไงมาเห็นหัววันนี้ก็รู้สึกดีใจกับคุณเฉลาว่าจ้ะเพราะว่าแกใช้ตลอดเลยครับ
ก็โทรคุยกันทุกวันว่าเป็นไงแล้วเป็นไงแล้วปีนี้แรงแต่ก็ดีอ่ะภาพที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่าเกษตรกรยืนยันด้วยปากด้วยใจนะครับลองตัดสินใจใช้ดูนะฮะนุชฟอร์ไลท์นะครับตรงนี้ค่าย่างเข้าปีที่5เกษตรกรบอกว่าไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนนะครับใช้ตัวฟลายแล้วเป็นไงดีไหมดีมากเลยครับโอเคก็ฝากบอกพี่น้องเกษตรกรนะครับเพื่อท่านผู้ชมทั่วประเทศนะครับสนใจก็โทรมา084-5416-280จ้ะครับผมก็ฝากไว้นะครับกับนุชฟลายนะครับผมตระกูลศักดิ์อ่องเผาวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรที่ติดตามชมตรงนี้อยู่นะฮะทีมงานพี่สมจิตและเจ้าของสวนเจ้าของไร่มันนะครับพี่เฉลาแล้วก็เมื่อกี้แนะนำชื่อป่ะจำปาจำปาสอนทองคุณจำปาสอนทองนะเฉลาสอนทองนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดี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 ครับ